สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์แพทนะคะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าในเดือนกันยายนนี้การงานการเงินความรักของแต่ละราศีจะเป็นเช่นไรค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีมีนนะคะประจำเดือนกันยายนนี้อาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเทพสู่ขึ้นมานะคะสื่อพลังว่านะคะคุณจะมีเกณฑ์ได้รับสิ่งใหม่ๆหรือสิ่งดีๆในเรื่องของการงานเพิ่มขึ้นนะคะมีโอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลงของงานมากขึ้นด้วยนะคะงานอะไรที่ติดต่อเกี่ยวพันกับคนต่างชาติต่างภาษาหรือแม้แต่งานนำเข้าส่งออกนะคะก็จะมีเกณฑ์ของความกระเตื้องมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะแต่คุณเนี่ยจะออกจะรู้สึกเบื่อหน่ายหรือเซ็งกับบริวารแล้วก็ลูกน้องนะคะมีเรื่องที่ไม่ค่อยได้ดั่งใจเกิดขึ้นนะคะการเงินค่ะเขาบอกว่ามีเรื่องน่าปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองทองค่ะการทำเงินหายหรือบัตรเครดิตสูญหายได้ง่ายนะคะก็ควรระมัดระวังเอาไว้ให้ดีนะคะในส่วนของความรักค่ะต้องลดการเอาชนะค่ะคานกันนะคะเพราะว่าในเดือนนี้คนรักของคุณเนี่ยจะอารมณ์ร้อนปากร้ายแล้วก็พูดจาไม่เข้าหูเท่าไหร่นะคะชวนให้ปวดหัวเรื่อยทางที่ดีก็ควรทำใจแล้วก็หัดปลงซะบ้างความรักก็ถึงจะไปได้ดีไม่มีปัญหานะคะค่ะเราพบกันใหม่ในเดือนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ